ากลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของสุดคุณสวย XYZ แน่นอนครับช่วงนี้มีแม่หมอปูสุดคุณสวย XYZ นะครับรออยู่แล้วสวัสดีครับพี่ปูครับสวัสดีค่ะนี่แหละฮะพี่ปูของเรานี่เมื่อกี้เรามีพูดถึงน้องชาร์ลอตใช่ไหมคุณชาร์ลอตที่อเมริกาเนี่ยเขาถ่ายวันละ200รูปเป็นไหมแต่งรูปไปอีกวันละ5ชั่วโมงพี่ปูนี่วันละ400รูปไม่ใช่แล้วเมื่อก่อนนี่ก็เคยเป็นบ้าเหมือนกันนะจริงเหรอเป็นบ้าเลยก็เวลาเขามีใช่ไหมเราก็แบบต้องนอนประมาณตีสามครับทำไมเหมือนกันคือตีสามต้องมาเลือกเอ๊ะยังไงแล้วจะต้องไปกดไลค์คนอื่นเพื่อเขาจะได้มากดไลค์เราโอ้โหประสาทตีสามเลยเหรอพี่ปูใช่หลังจากนั้นไม่เอาอีกเลยไม่ยุ่งไม่เล่นเลยเป็นไงตอนนั้นโอ้ยสบายเลยนั่งห้องน้ำนี่สบายเลยไม่งั้นนั่งห้องน้ำตูดแดงหมดเลยนั่งอยู่นั่นแหละเล่นแต่โทรศัพท์กดอยู่นั่นใครอยากจะถามนะคะดวงตอนนี้นะส่งมาได้ที่411104 411104นะฮะSMS สดๆกันเข้ามาได้สดๆมาเลยว่าวันเดือนปีเกิดนะคะวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสวันที่เดือนปีมาเดี๋ยวเราจะบอกให้หรือว่าอยากจะปรึกษาปัญหาว่าทำไมฉันถึงติดโทรศัพท์ติดแก๊สเจ็ตติดอะไรเยอะแยะมากขนาดนี้ส่วนใหญ่ติดนี่ไม่ต้องบอกนะฮะช่วยไม่ได้ส่วนใหญ่ผู้ชายจะไม่เป็นครับผู้ชายไม่ค่อยเป็นเดี๋ยวนี้ผมก็เห็นเยอะจริงเหรอบางคนเอาจริงๆนะผมเข้าไปดูเนี่ย IG ของคนรู้จักแล้วกันนะที่แบบมีชื่อเสียงด้วยเข้าไปดูหมื่นกว่ารูปใน IG อัพยังไงเนี่ยบางทีลบลงบ้างนะวันนึงต้องมีแบบ10กว่ารูปอ่ะใช่ค่ะเดี๋ยวจะประสานศิลปินต่างชาติเนี่ย Snoop Dogg เคยดูมั้ยโพสต์ตลอดเวลารูปตลอดผมก็นั่งดูว่าชีวิตเขาบางทีเราก็ดูเพลินๆเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้ามีแฟนแบบเนี้ยจะรู้สึกยังไงจะรู้สึกยังไงรับได้ไหมไม่ใช่แบบว่าการตัวอย่างใช่แบบเมื่อกี้เนี่ยถ้าเป็นหนูก็รู้สึกแบบรู้สึกมากไปหัวเหมือนกันนะเวอร์ไปครับนะคะคือมีบ้างมันก็เคยน่ารักแหละแต่ถ้าแบบเป็นแบบสิ่งที่จะต้องทำก่อนอย่างอื่นโดยที่แบบไม่ต้องสนใจโลกภายนอกไม่ต้องสนใจคนรอบข้างเลยจดจ่อกับแค่นี้มันดูเยอะไปละมันไม่ควรมันเวอร์ไปครับใช่ค่ะแต่คนที่เขาเก่งทางด้านเทคโนโลยีจริงๆนะพี่เคยแบบว่าคือเวลาพี่ไปไหนเนี่ยคนก็จะให้ดูดวงอยู่แล้วอ่ะอย่างนี้อยากดูดวงก็มาเลย411104นะคะพอเข้าไปในไอสตูดิโอทุกคนเนี่ยก็จะให้มาดูดวงพี่ก็จะดูจากสถิติเลยว่าน้องๆที่ทำงานกับโทรศัพท์ทั้งหลายใช่ไอทีเนี่ยมีประมาณเดือนไหนบ้างแล้วตอนแรกเนี่ยคือจริงๆแล้วถ้าตำราเนี่ย คือเดือนพฤศจิกายนเนี่ยส่วนใหญ่จะเก่งเรื่องของ IT เด็กที่เกิดเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็จะชอบที่จะเล่นคอมเล่นโทรศัพท์เล่นอะไรใช่หรือคุณแม่เนี่ยนั่งอยู่หน้าคอมจนคลอดแต่ปรากฏว่าตามสถิติที่พี่เก็บมาเดือนกันยายนตุลาคมและพฤศจิกายน3เดือนเนี้ยส่วนใหญ่จะทำงานอยู่กับพวกอย่างเงี้ย อะไรเทคโนโลยีทันสมัย IT แล้วก็เรียนรู้เร็วแล้วก็เก่งสตีฟจ็อบส์นี่เกิดเดือนอะไรไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าสมมติว่าคนเรามีวันเดือนปีเกิดแล้วเวลาเกิดแตกต่างกันบางทีเนี่ยเดือนเนี่ยอาจไม่ใช่แต่เป็นปีที่ใช่มีอย่างนี้ด้วยนะอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าสมมติอะไรเราพังบ้านเราพังไปหาคนเนี้ยกันยาตุลาพฤศจิกาเขาช่วยได้เช่นเฮ้ยโทรศัพท์เป็นไรไม่รู้อ่ะอะไรเงี้ยเขาจะช่วยแก้ปัญหาให้เราได้อันนี้บอกประโยชน์นะไม่ใช่เอาแบบพวกที่บ้าอะไรขนาดนั้นนะแต่มีพวกบ้าก็มีแต่เอาแบบที่ชอบแชทชอบคุยโทรอยู่ตรงเนี้ยแต่โทรศัพท์คุยกัน อยู่ข้างบนเนี่ยโทรหามีอุ้ยเดี๋ยวนี้เป็นกันหมดเอาจริงแต่ว่าเป็นกันหมดนะบางคนโทรไม่รับด้วยนะต้องไลน์เคยเจอไหมไลน์ไปตอบทันทีแต่โทรไปตอนนั้นไม่รับแกนั่นแหละไม่ต้องไปแกนั่นแหละโดนแล้วพูดทำไมเนี่ยพูดทำไมแกนั่นแหละแต่บางทีเราทำงานอยู่ไงอาจจะอยู่ในห้องประชุมไม่สะดวกคุยไม่ได้อันนี้แก้ตัวให้ตัวเองแต่คนอื่นไม่รู้แต่ถ้าเป็นคนที่แบบว่านักแชทพูดคุยเก่งนักเจรจาอย่างนักเจรจานี่หมายถึงว่าเจรจาแล้วได้งานได้เงินคือเดือนมิถุนายนคนนี้เกิดเดือนมิถุนายนแต่แบบว่าพวกชอบคุยเล่นคุยสนุกเนี่ยคนเกิดเดือนสิงหาคมคุยเนี่ยโทรจิกหรือว่าอยากรู้อยากเห็นอะไรอยากหรือช่างเมากันยายนก็สิบเกิลใช่นะคะและช่างเมาอีกเดือนนึงก็คือตุลาคมเพราะฉะนั้นพวกที่ชอบที่จะคุยกับเก่งเจรจาหรืออะไรนี่ก็คือมีมิถุนาสิงหากันยาแล้วก็ตุลาคมค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีการที่บอกว่าโทรแล้วทำไมเขาไม่รับเนี่ยบางทีเขาชอบแล้วชอบแล้วสนุกด้วยนะอย่างสิงหากับธันวากับตุลาคมเนี่ยคุยสนุกแชทสนุกชอบเอาตลกมาใส่
แล้วพอมาพวกที่แบบว่าชอบทำตัวเด่นเป็นหน้าเป็นตาไอดอลไอดอลอย่างเมื่อกี้คนเมื่อกี้อะไรอย่างเงี้ยกุมภาพันธ์อ้าวอ้าวเมษาเป็นเน็ตไอดอลเหรอเนี่ยนั่นดิอ้าวตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยกุมภาพันธ์เมษายนกันยายนและธันวาคมพวกนี้คือจะชอบทำอะไรที่มันต้องแปลกแหวกแนวหรือให้คนเห็นแล้วรู้สึกว่าเด่นกว่าคนอื่นทำอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นถ้าอะไรเหมือนคนอื่นนี่ไม่ทำเราไม่ชอบเอาใช่ป่ะใช่ป่ะไม่ชอบถ้าอะไรที่มันแปลกๆโอเคชอบอะไรแปลกๆ alternative อะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้ายิ่งมีคนมากดไลค์ด้วยยิ่งสุดยอดฟินและฟินเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนรู้เอาไว้ว่าถ้าเรามีเพื่อนมีแฟนหรือว่ามีคนรู้จักแบบเนี้ยเราก็จะได้เข้าใจว่าอ๋อเขาเป็นแบบนี้และเราก็ยอมรับได้ส่วนคนที่เกิดในเดือนตุลาคมถ้าเป็นเรื่องของความรักตอนนี้นะคะถ้าเป็นแฟนกันอยู่แล้วจะมีการปะคารมกันทะเลาะกันแต่ถ้าสมมุติว่ายังไม่ได้เป็นแฟนกันก็จะปะคารมกันจนได้เป็นแฟนกันอ๋อเหรอมาดู SMS กันนิดนึงได้ไหมฮะพี่โปวันนี้ส่งเงินเข้ามาเยอะเหลือเกินค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายน28ค่ะปีฉลูค่ะอยากทราบช่วงนี้ช่วงนี้นี่แหละนี่แหละเป็นช่วงที่อย่าทะเลาะกันบางทีเวลาไม่ตรงกันมันก็เลยทำให้ทะเลาะกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งงานและความรักอาจจะยุ่งสักนิดนึงครับผมวันนี้ SMS เข้ามาเยอะเหลือเกินนะฮะถ้าไม่พอนะครับเดี๋ยวส่งไปต่อใน Facebook ของเราได้นะครับและใน Facebook ของเราแน่นอนครับมี1กิจกรรมนะครับที่เราแจกกันทุกสัปดาห์ครับกิจกรรมเซลฟี่พร้อมกับคำคมครับวันนี้เป็นรางวัลนะฮะของคุณคนนี้เลยฮะนี่เลยคุณอุ้มแคสซี่สมัยกุลนะคะบอกว่าคิดดีทำดีต้องดีค่ะนี่ง่ายๆแบบนี้นะฮะเราแจกเสื้อครับส่งให้ฟรีๆถึงบ้านครับเสื้อสวยๆแจกสูตรคุณสวย XYZ ครับค่ะนี่แหละฮะก็เป็นว่าถ้าสัปดาห์หน้านะคะส่งมาให้เร็วหน่อยใน SMS เราก็จะได้รีบตอบให้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ทันไม่เป็นไรส่งไปที่ Facebook ข้างหน้าเพจนะคะเราก็จะพยายามพี่หมูนี่อัปเดตอยู่ตลอดทุกสัปดาห์นะทุกสัปดาห์บางทีออกจากรายการไปปุ๊บพิมพ์มาละเฮ้ยแกเข้าไปตอบตัวนี้ก่อนฉันขับรถอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนที่แบบช่วยรายการเราตลอดนะฮะติดตามดีมากเลยนะครับเดี๋ยวฝากด้วยแล้วกันสำหรับ Facebook ของรายการของเรานะฮะยังไงเดี๋ยวกลับมาเจอกับเรา3คนได้ใหม่นะครับในวันพุธหน้าเวลาเดิม 14:45 นาทีกับรายการสูตรคนสวย X เอ้าผมเป็น Y ก็ได้แซดเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ